ในตัวอย่างถัดมานะครับก็จะเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน fx แต่ทีนี้ fx ของเราเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขนะครับก็คือถ้า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ก็จะเป็นฟังก์ชัน 5x ลบ2นะครับแล้วก็ถ้า x มันมากกว่า1ก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับทีนี้ในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแบบนี้เราก็ยังคงสามารถที่จะใช้สูตรได้เหมือนเดิมนะครับผมขออนุญาตวาดรูปอธิบายนะครับสมมุติว่าเรามีกราฟแบบนี้แล้วกราฟเนี่ยมันมีรอยแยกนะครับมันเป็นกราฟแบบเงื่อนไขสมมุติว่าเงื่อนไขเกิดขึ้นที่บริเวณตรงนี้นะครับสมมุติที่ x เท่ากับ1แล้วกันตรงนี้ได้กราฟเป็นอีกแบบหนึ่งลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณกราฟตรงส่วนนี้มันเป็นฟังก์ชันเดียวนะครับดังนั้นนั่นหมายความว่าเวลาที่เราหาอนุพันธ์เนี่ยเรายังคงสามารถใช้สูตรหาอนุพันธ์ได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ในลักษณะไหนกันครับบริเวณตรงนี้กราฟตรงนี้มันเกิดจากฟังก์ชันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการหาอนุพันธ์บริเวณตรงนี้หรือบริเวณตรงนี้สามารถหาอนุพันธ์ได้ปกตินะครับเพียงแค่ว่าจุดที่เราจะต้องระวังนะครับก็คือบริเวณตรงรอยต่อนี่แหละนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอนุพันธ์ทางซ้ายกับอนุพันธ์ทางขวาเนี่ยมันจะเท่ากันหรือเปล่านะครับซึ่งสูตรที่เรามีตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ cover ถึงกรณีกราฟที่มันเป็นรอยต่อเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องระวังตรงรอยต่อแล้วก็จะต้องกลับไปใช้ในเรื่องของนิยามของอนุพันธ์นะครับหรือเราอาจจะมาเทสว่ามันต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องซึ่งถ้าไม่ต่อเนื่องจุดตรงนี้ก็จะไม่มีอนุพันธ์แต่ถ้าต่อเนื่องเราก็ต้องอ่านมาดูอีกทีว่าเอ๊ะต่อเนื่องแล้วมันมีอนุพันธ์ไหมถ้าไม่มีก็จบไปแต่ถ้ามีก็ต้องมาหากันต่อว่าค่ามันคือเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นนะครับพิจารณาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะครับเมื่อ x ไม่เท่ากับ1นะครับก็คือไม่สนใจตรงรอยต่อก่อนนะครับซึ่งเราจะได้ว่า f prime x ก็จะเท่ากับ dip 5x ลบ2ได้5นะครับเมื่อ x ตอนนี้เราไม่เอาเท่ากับ1นะครับก็จะเหลือแค่ x น้อยกว่า1นะครับแล้วก็ dip 2x กำลัง2ก็จะได้กลายเป็น 4x dip x ได้1นะครับก็เมื่อ x มากกว่า1นะเพราะฉะนั้นจุดอื่นๆที่ไม่ใช่รอยต่อเราหาอนุพันธ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้แอบมาทดตรงบริเวณรอยต่อดูนิดนึงครับว่าแล้วตรงรอยต่อเนี่ยอนุพันธ์มันจะมีหรือไม่มีแอบมาดูความต่อเนื่องนิดนึงครับถ้าหาลิมิตทางซ้ายนะครับลิมิตทางซ้ายของฟังก์ชันตัวนี้เมื่อ x เข้าใกล้1นะครับเราก็จะได้กลายเป็นเราใช้ฟังก์ชันตัวบนนะครับซึ่งก็จะได้เป็น5คูณอยู่กับ1ลบ2ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ3แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นลิมิตทางขวาก็จะได้เป็น2คูณอยู่กับ1กำลัง2บวกกับอีก1ซึ่งก็เป็น3อีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าตอนนี้มันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเช็คโดยนิยามของอนุพันธ์นะครับพิจารณาอนุพันธ์ของ f ที่ x เท่ากับ1นะครับก็f prime 1จะเท่ากับลิมิตของ f 1บวก h ลบ f 1หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นะครับทีนี้อย่างที่เราบอกไปเนาะ1ตรงนี้มันเป็นรอยต่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกคิดลิมิตซ้าย1ทีลิมิตขวา1ทีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดลิมิตซ้ายก่อนเป็น f ของ1บวก h ลบกับ f 1เมื่อ h เข้าใกล้0ด้านลบหารทั้งหมดด้วย h นะครับก็ตอนนี้ h ของเราเข้าใกล้0ด้านลบแสดงว่า h ของเราติดลบไปนิดนึงดังนั้น1บวก h ตรงนี้เนี่ยก็เลยมีค่าน้อยกว่า1ไปนิดนึงเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็คือจะใช้เป็นฟังก์ชันตัวบนนะครับก็คือ 5x ลบ2ก็จะกลายเป็นลิมิตของ5คูณอยู่กับ1บวก h แล้วก็ลบ2ต่อมาลบกับ f 1 f 1เราใช้เป็นฟังก์ชันตัวนี้นะครับซึ่งถ้า x เท่ากับ1ค่าของฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ3ก็ลบ3หารทั้งหมดด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ด้านลบนะครับก็คิดเลขข้างในนะก็จะได้กลายเป็น5ลบ2ลบ3ก็ได้0นะครับก็จะได้เป็น 5h ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ด้านลบปรากฏว่า h ตัด h ทิ้งไปเพราะฉะนั้นลิมิตอันนี้ก็เลยตอบเท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์ทางซ้ายมีค่าเท่ากับ5ต่อมาอนุพันธ์ทางขวาก็ลิมิตของ f 1บวก h ลบ f 1
หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านบวกนะครับเพราะฉะนั้น1บวก h ตรงนี้ก็จะมีค่ามากกว่า1ไปนิดนึงถ้ามีค่ามากกว่า1ไปนิดนึงเราก็จะใช้เป็นฟังก์ชันตัวล่างนะครับ 2x กำลัง2บวก x ก็จะเท่ากับ2คูณอยู่กับ1บวก h ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกกับอีก1บวก h นะครับแล้วก็ลบกับ f1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ3หารทั้งหมดด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ด้านบวกนะทีนี้ก็คิดเลขนะครับก็จะกลายเป็น2คูณอยู่กับ1บวก 2h บวก h กำลัง2บวก1บวก h แล้วก็ลบ3หารทั้งหมดด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ด้านบวกนะครับเพราะฉะนั้น3ตัด1ตัด2ออกไปแล้วก็ h ตรงนี้ก็ตัดไปนะครับอันนี้ตัดเหลือ1อันนี้ตัดก็เหลือ2อยู่นะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเราก็เลยได้เหลือเป็นลิมิตของ4บวกกับ 2h แล้วก็บวก1เมื่อ h เข้าใกล้0ทางด้านบวกนะครับเพราะฉะนั้นคิดค่าลิมิตออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า f พรามหนึ่งจะมีค่าเท่ากับ5นะเพราะฉะนั้นถ้าลองกลับมาเช็คดูนั่นหมายความว่า f พรามหนึ่งมีค่าเท่ากับ5ดังนั้นเราสามารถรวมไออนุพันธ์ตัวเมื่อกี้เข้าไปกับเงื่อนไขตัวนี้ได้นะครับก็สรุปนิดนึงครับเพราะฉะนั้น f พราม x ก็จะเท่ากับ5เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1และจะเท่ากับ 4x บวก1เมื่อ x มากกว่า1อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็ทำลักษณะเดิมนะก็มีรอยต่อก็ทำการดิฟไปก่อนแต่อย่าเพิ่งรวมรอยต่อนะครับก็พิจารณาอนุพันธ์ของ f เมื่อ x ไม่เท่ากับ2นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า f พราม x จะเท่ากับ 3x กำลัง2ดิฟ5ได้0นะครับก็เมื่อ x น้อยกว่า2ยังไม่เอารอยต่อนะครับต่อมาดิฟ7ได้0ดิฟลบ x กำลัง2ได้กลายเป็นลบ 2x เมื่อ x มากกว่า2งั้นก็เรียบร้อยนะครับได้ตามนี้ทีนี้เรามาคิดตรงรอยต่อกันครับตรงรอยต่อตรงนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนครับทำเหมือนเดิมครับว่าตรงรอยต่อมันต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราลองทดดูนะครับถ้าเราลองทดดูก็หาลิมิตทางซ้ายของ2ก็จะได้กลายเป็น2กำลัง3ลบ5ซึ่งก็ได้เท่ากับ8ลบ5มีค่าเท่ากับ3นะครับลิมิตทางขวาเป็น7ลบกับ2กำลัง2นะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ3อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ยังคงต่อเนื่องเหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาพิจารณา อนุพันธ์บริเวณรอยต่อนะครับก็พิจารณา f พรามที่ x เท่ากับ2ก็ขออนุญาตเขียนข้ามไปเลยนะครับก็คือหาอนุพันธ์ทางซ้ายก็จะได้เป็นลิมิตของ f 2บวก h ลบกับ f 2หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ด้านลบงั้น h เข้าใกล้0ด้านลบแสดงว่า2บวก h มันน้อยกว่า2ไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใช้ไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวบนนะครับก็จะได้เป็นลิมิตของ2บวก h ทั้งหมดกำลัง3ลบ5แล้วก็ลบ2ซึ่ง f 2จะมีค่าเท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นก็ลบ3หารทั้งหมดด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ด้านลบทีนี้ที่เหลือก็ทำการคิดเลขนะครับก็จะได้เป็นลิมิตของ2บวก h ทั้งหมดกำลัง3ได้เป็น8บวกกับ 6h กำลัง2แล้วก็บวกกับ 12h แล้วก็บวกกับ h กำลัง3แล้วก็ลบ5ลบ3เป็นลบ8นะครับหารทั้งหมดด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ด้านลบดังนั้น8เจอกับลบ8หายไปนะข้างบนข้างล่างมี h หาร h ไปเลยนะครับดังนั้นก็จะได้กลายเป็นลิมิตเมื่อ h เข้าใกล้0ด้านลบของ 6h บวกกับ12บวกกับ h กำลัง2เพราะฉะนั้นอันนี้ h ของเราเข้าใกล้0ด้านลบเราก็จะได้อนุพันธ์ทางซ้ายมีค่าเท่ากับ12ต่อมานะครับก็หาอนุพันธ์ทางขวาก็เป็นลิมิตของ f 2บวก h ลบกับ f 2หารทั้งหมดด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ด้านบวกก็h ของเรามีค่าเกิน0มานิดนึงดังนั้น2บวก h ก็เลยเกินกว่า2มานิดนึง
ราะฉะนั้นเราก็เลยตกอยู่ในเงื่อนไขอันล่างตัวนี้นะครับใช้เป็น7ลบ x กำลัง2ก็จะได้เป็นลิมิตของ7ลบ2บวก h ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ลบกับ f 2ซึ่งมีค่าเท่ากับ3นะครับหารทั้งหมดด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ด้านบวกที่เหลือก็คิดเลขนะครับก็จะได้เป็นลิมิตของ7ลบกับ4บวก 4h บวก h กำลัง2ลบ3หารทั้งหมดด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ด้านบวกดังนั้น7 4ลบ3ตัดไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือเป็นลิมิตของลบของ4บวก h เมื่อ h เข้าใกล้0ด้านบวกนะครับหรือค่าของมันก็คือเป็นลบ4นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอนุพันธ์ทางซ้ายเป็น12อนุพันธ์ทางขวาเป็นลบ4ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นลิมิตตัวนี้มันก็เลยไม่มีค่าเพราะไอ้เจ้าตัวนี้ไม่มีค่าดังนั้นเราก็เลยได้ว่าไอ้เจ้าอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ2เนี่ยมันไม่มีค่านะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปไปเลยนะครับว่า f พรามสองเนี่ยนะครับไม่มีค่าก็อธิบายนิดนึงนะครับเพราะอนุพันธ์ทางซ้ายไม่เท่ากับทางขวาดังนั้นสรุปสุดท้ายนะครับเราก็เลยได้ว่า f พราม x เนี่ยจะเท่ากับไอ้เจ้าตัวที่เราหาไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือไอ้เจ้าตัวตรง2เนี่ยไม่ต้องเอาเข้ามารวมนะครับเพราะว่ามันไม่มีอนุพันธ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับสำหรับข้อนี้